บันทึกไทยเบฟหน้านี้เฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตทุกครั้งที่เมืองไทยเกิดน้ำท่วมหรือเกิดภัยพิบัติอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำของพระราชทานไปช่วยเหลือราษฎรมักจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคทรงรับสั่งกับข้าพเจ้าว่าการช่วยเหลือแบบนี้เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าทรงคิดว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยเหลือชาวบ้านเป็นระยะยาวคือทำให้เขามีหวังที่จะอยู่ดีกินดีขึ้นข้าพเจ้าจึงเริ่มคิดหาอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวชาวนาชาวไร่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงหาแหล่งน้ำให้การทำไร่ทำนาของเขาเป็นผลต่อประเทศชาติบ้านเมืองทรงพระดำเนินไปดูตามไร่ของเขาต่างๆทรงคิดว่านี่เป็นการให้กำลังใจและที่ทรงให้ข้าพเจ้าดูแลพวกครอบครัวก็เลยเป็นที่เกิดของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริที่จะช่วยให้ประสบนิกรมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนในภาคต่างๆทำงานศิลปาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจโดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดก็ตามประสบนิกรก็จะมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่เสื่อมคลายด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน